สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ในรายการห้องเรียนติวเข้มม.ปลายนะครับกับรายวิชาฟิสิกส์นะฮะกับครูภูเขาเหมือนเดิมนะครับสำหรับหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับคือหัวข้อเกี่ยวกับสมดุลกลนั่นเองนะครับสมดุลกลพูดถึงสมดุลหนูคิดถึงอะไรบ้างสมดุลของชีวิตเรานะครับการงานกับความสุขมันต้องบาลานซ์กันนึกเข้าไหมฮะอะไรอย่างนี้สมดุลมันคือการบาลานซ์ของอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเช่นสมดุลความร้อนเนาะบาลานซ์ระหว่างอุณหภูมิเท่ากันปุ๊บอะไรประมาณนี้นะครับหยุดถ่ายเทความร้อนเหมือนกันในทางกลศาสตร์ของเราม.4เนี่ยนะครับเราก็จะมีเรื่องของสมดุลกลเหมือนกันนั่นเองก็คือเป็นสมดุลเชิงการเคลื่อนที่หรือทางกลศาสตร์ของเรานะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสมดุลทางกลศาสตร์ของเราเนี่ยมันจะมีไอเดียเป็นยังไงแล้วมันเอาไปใช้งานยังไงได้บ้างนะครับมาดูกันเลยครับผมดูที่ภาพแรกก่อนการที่เราวางแก้วน้ำไว้นิ่งๆภาษาฟิสิกส์ก็บอกว่าแก้วน้ำอยู่ในสมดุลกลนึกออกไหมวางสมุดดินสอไว้นิ่งมันก็อยู่ในสมดุลกลหรือเราวางบันไดแปลกๆเอียงๆแบบนี้ถ้ามันนิ่งๆอยู่ได้เราก็เรียกว่ามันอยู่ในสมดุลเหมือนกันครับหรือแม้แต่ภาพที่อาจจะดูพี่เรนไปหน่อยนะฮะหัวข้อมีชื่อว่าทำไมผู้ชายอายุสั้นกับผู้หญิงก็ดูจากภาพนะครับก็สังเกตว่าเขาจะมีความแบบแปลกประหลาดในการใช้บันไดต่างๆนะแต่อย่างนี้ก็คือเขาสามารถทำให้มันเกิดการสมดุลได้นี่ก็เรียกว่าสมดุลกลเหมือนกันนะคืออย่างบันไดเนี่ยพลาดเอียงแบบนี้มันเหมือนมันจะหล่นลงไปเนาะแต่ก็ไม่หล่นลงไปนะเขาเรียนฟิสิกส์มาดีเขามีการวิเคราะห์มาดีก็ถือว่ารอดไปนะหรือคนนี้ที่ยืนบนประตูแบบนี้นะแล้วก็ทาเปลี่ยนหลอดไฟตรงนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะฮะก็ถือว่ารอดไปเกิดสมดุลขึ้นมานั่นเองเนี่ยคือสมดุลกลถ้าครูถามว่าสมดุลกลคืออะไรหนูจะตอบว่าอะไรติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักคำตอบคือมันเกิดจากการที่วัตถุมันอยู่นิ่งๆพูดง่ายๆเลยคือการที่วัตถุมันเกิดการอยู่นิ่งๆไม่มีการเคลื่อนที่หรือไม่มีการหมุนไม่มีการอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าวัตถุอยู่ในสมดุลนั่นเองนะครับแต่ถ้าพูดกันอย่างละเอียดนะสมดุลมันจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ประเภทครับวันนี้เราจะมาเรียนกันประเภทที่1คือสมดุลต่อการเลื่อนที่เนาะไม่ใช่เคลื่อนที่นะเลื่อนที่แต่ก็คล้ายๆเคลื่อนที่นั่นแหละนะครับทีนี้ลักษณะของวัตถุที่อยู่ในสมดุลต่อการเลื่อนที่คืออะไรลูก1คือวัตถุมันต้องอยู่นิ่งๆภาพเมื่อกี้ทั้งหมดสมดุลต่อการเลื่อนที่หมดเลยเนาะหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ก็ได้ตามกฎของนิวตันนั่นเองนะครับหรือสภาพที่ความเร่งเป็น0เนาะอันนั้นก็ประมาณนั้นทีนี้ถ้าพูดง่ายๆสมดุลต่อการเลื่อนที่คือในชีวิตประจําวันเรามักจะเจอวัตถุที่มันอยู่นิ่งๆนั่นแหละนะวัตถุที่เคลื่อนด้วยความเร็วคงที่อาจจะหายากนิดนึงนะครับงั้นพูดถึงวัตถุที่อยู่นิ่งๆก่อนละกันก็คือสมมติว่าครูมีตุ๊กตาหมีตัวนึงแล้วมีเด็ก4คนแย่งกันดึงมีเด็ก4คนนะครับแย่งกันดึงคนแรกดึงไปทางนี้10นิวตันคนขวาดึงแรงหน่อย30นิวตันนะครูถามว่าอีก2คนคน A กับคน B เนี่ยต้องออกแรงเท่าไหร่ตุ๊กตาหมีจึงจะสมดุลต่อการเลื่อนที่คิดดู10วิติ๊กตัก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 คำตอบ A ต้องออกแรงเท่าไหร่ลูก30 B ต้องออกแรงเท่าไหร่ลูก10ถูกไหมมันเป็นเซนส์ของหนูซึ่งมันถูกต้องลูกนะครับการที่แรงรับรวมเป็น0เนี่ยนะครับหรือถ้าเราออกแรงขวา30มันต้องมีแรงมาต่อต้าน30ออกแรงขึ้น10ต้องมาออกมีแรงออกมาต่อต้านอีก10เพื่อทำให้แรงรับมันเป็น0นั่นเองนั่นหมายความว่าถ้าวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการเลื่อนที่แรงทั้งฝั่งบนกับฝั่งขวาซ้ายขวาเนี่ยมันต้องมีความเท่ากันขึ้นมาหรือเราเขียนเป็นสมการได้ว่านะครับก็คือมีแรงรับรวมนะครับเท่ากับ0นั่นเองหรือพูดง่ายๆคือ1ก็คือแรงที่ในทิศขึ้นเนี่ยจะเท่ากับแรงในทิศลงดึงขึ้นไป10ลงต้องเป็น10ถึงจะสมดุลถูกไหมแรงขึ้นเท่ากับแรงลงหรือหนูสามารถเขียนเป็นแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาได้เหมือนกันแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาเนี่ยคือสมดุลต่อการเลื่อนที่ถ้าแรงทั้ง2แกนนี้ขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยมันเกิดการเท่ากันแบบที่เป็นสมการนี้แล้วเนี่ยจบมันจะเกิดสมดุลขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเอาแนวคิดตรงนี้ไปคำนวณ นะฮะในโจทย์ต่างๆที่เราจะยกตัวอย่างต่อไปนี้นะครับอย่างที่1ตุ๊กตาหมีตัวเดิมนะครับนะโดนแรง3แรงเองจากคนเด็ก A B C กระทำดังภาพนะครับโดยเขากำหนดแรงของเด็ก A มาคนเดียวนะแล้วให้หาว่า C กับ B ต้องออกแรงเท่าไหร่ตุ๊กตาหมีจึงจะไม่เคลื่อนที่หรือเกิดสมดุลกลขึ้นมานั่นเองนะฮะเกิดสมดุลไม่ใช่สมดุลกลนะสมดุลต่อการเลื่อนที่นะฮะต่อการเลื่อนที่เนาะอ้าวครูเมื่อกี้ครูยกตัวอย่าง
มันมีขึ้นมีลงมีซ้ายมีขวาแล้วทำไมโจทย์มันถึงเป็นแรงเอียงอ่ะข้อสอบอาจจะเอียงหมดเลยก็ได้นะเด็กนึกออกไหมมันก็ต้องวิเคราะห์เพิ่มไปเรื่อยๆเนาะเราจะมาวิเคราะห์เหมือนเดิมเรื่อยๆไม่ได้ต้องแบบค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นไปเรื่อยๆนะสมมุติแรงนี้มันเอียงใช่ไหมคือมันไม่เหมือนเมื่อกี้นะที่มันแบบเอ้ยขึ้นลงซ้ายขวาสามารถตอบได้เลยถูกไหมวิธีการเรามีเทคนิคอยู่เทคนิคนึงที่ครูเคยสอนไปคือเรื่องของการแตกแรงเนาะเราสามารถแตกองค์ประกอบของแรง FC เนี่ยมาเป็น2องค์ประกอบได้นะครับองค์ประกอบที่1ชี้ขึ้นไปองค์ประกอบที่2ชี้ไปทางขวาถูกไหมเพราะว่ามันเป็นแรงในทิศขึ้นกับทิศขวานะครับแล้วก็ตัดแรงนี้ออกถูกไหมแรงที่แตกออกมาผ่านมุมครับแตกมาผ่านมุมเป็น FC cos θ หรือ cos 45องศานั่นเองส่วนอีกแรงนึงแตกมาผ่านมุมไหมไม่มีมุมให้ผ่านเลยก็เป็นไซน์นะที่ครูเล่าให้ฟังไปนะครับก็เป็น FC sin 45องศาอยู่ในแนวที่เราคุ้นเคยแล้วอย่างลูกขึ้นลงซ้ายขวาอยู่แล้วคำนวณได้ยังได้แล้วนะครับมาดูแกน y ครับแรงขึ้นเท่ากับแรงลงถูกไหมแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงขึ้นคืออะไรแรงขึ้นคือ fc sin 45ครับแรงลงคืออะไรแรงลงคือ fa ถูกไหมลูก fc sin 45คือ sin 45คือเท่าไหร่ตีกลมิติทั่วไป1ส่วนรูท2ลูกหรือใครจะชอบรูท2ส่วน2ก็ได้ลูกนะฮะค่าเท่ากันนะ2ตัวนี้นะเท่ากับ60ครับ FA ที่เขาให้มาดังนั้น FC เราย้ายรูท2ขึ้นไปคูณครับ60สแควร์รูท2จบนิวตันนี่ได้ FC แล้วเพราะฉะนั้นเด็ก C เนี่ยต้องดึงด้วยแรง60รูท2นิวตันนั่นเองนะถึงจะสมดุลทีนี้ B ล่ะ B จะอยู่ในแนวนอนนะครับเราก็ต้องพิจารณาแกน X คือแรงทางซ้ายเท่ากับแรงในทางขวาถูกไหมฮะแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาหนูก็จะได้ว่าแรง FB จะเท่ากับแรง FC ครับ sin เอ้ย cos นะ45ซึ่งcos 45เรามีค่าเป็นเท่าไหร่ลูก1ส่วนรูท2ใช่ไหมถูกป่ะทีนี้ fc เรามีแล้วครับเรามี fc แล้วว่า fc ของเราเนี่ยนะครับเป็น60รูท2คูณแทนเข้าไปในตรงนี้ครับก็จะได้เป็นอะไรเอ่ย60นะครับรูท2เนี่ยคูณกับ1ส่วนรูท2ตัดเลขกันฉุบฉับฉุบฉับนะครับรูท2รูท2ทิ้งนะครับหนูก็จะได้คำตอบเป็น FB เท่ากับเท่าไหร่ลูก60นั่นเองนะ FB เท่ากับเท่าไหร่60เนี่ย FB เท่ากับ60นิวตันนี่คือแรงที่เด็ก B ต้องออกถึงจะสมดุลขึ้นมานะครับโอเคเนาะฉะนั้นเทคนิคที่ได้ในข้อนี้คือ1ถ้าแรงไม่อยู่ในแนวขึ้นลงซ้ายขวาก็แตกแรงมันซะจบนั่นเองนะครับทีนี้มาดูข้อต่อไปนะนักออกแบบกระถางต้นไม้คนหนึ่งต้องการใช้เชือกแขวนกระถางต้นไม้ลูกคือปกติต้นไม้แขวนมันก็จะเป็นตัว V เนาะแล้วก็มีต้นไม้อยู่ตรงกลางเคยปลูกพวกกล้วยมงกล้วยไม้อะไรก็จะพอเคยเห็นภาพอยู่แต่ไม่เอาลูกเราเป็นนักฟิสิกส์ต้องออกแบบแปลกๆหน่อยสมมุติเขาอยากออกแบบอย่างนี้ลูกเชือกเส้นนึงอ่ะอยู่ในแนวนอนเชือกเส้นนึงเอียงๆแบบนี้นะครับโดยโจทย์เนี่ยเขากำหนดมาให้ว่าเชือกเส้นหนึ่งที่อยู่ในแนวระดับเนี่ยมีแรงตึงเชือก101จงหาว่ามวลกระถางต้นไม้เป็นเท่าไหร่ระบบจึงจะสมดุลนะครับเขาให้แรงตึงเชือกตรงนี้มาเป็น100นิวตันถูกไหมก็ถามว่ามวลของกระถางต้นไม้เนี่ยเป็นเท่าไหร่คือหนูต้องใส่ต้นไม้ที่มีน้ำหนักเท่าไหร่หรือมวลเท่าไหร่เข้าไปเนี่ยให้มันสมดุลนั่นเองนะครับให้ขาตรงนี้สิ่งที่1คือข้อนี้เขาไม่ได้มีแรงกำหนดให้ FA FB แล้วเนาะสิ่งที่หนูต้องทำก็คือเขียนแรงที่กระทำต่อวัตถุหรือเขาเรียกว่า free body diagram นั่นเองนะครับมีแรงอะไรบ้างแรงที่1คือ mg ถูกไหมแรงโน้มถ่วงที่กระทำกับกระถางต้นไม้ถูกไหมมีเชือก2เส้นก็มี t 2 t ครับ t แรกคือ t ที่ชี้ไปทางขวาบนนี่คือให้เป็น TA แล้วกันโอเคป่ะอีกแรงหนึ่งก็คือแรงตึงเชือกที่ชี้ไปทางซ้ายลูกอันนี้ให้เป็น TB แล้วกันโอเคไหม TA TB แบบนี้นะครับจากนั้นเหมือนเดิมเห็นไหมมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นแบบเหมือนกับแปลกปลอมอยู่ตัวหนึ่งนะเราต้องการแรงขึ้นแรงลงแรงซ้ายแรงขวาถูกไหมในการแทนเข้าไปในสมการแต่ TA เอียงนะ imposter ของเราคือ TA เนาะมันเอียงเพราะฉะนั้นเราต้องแตกเวกเตอร์มาลูกแตกเวกเตอร์มันให้เป็นในทิศขวากับทิศขึ้นนะฮะประเด็นคืออะไรนักเรียนมันไม่มีมุมมาให้คือปกติมันต้องมีมุมรออยู่ถูกไหมเราถึงจะแตกเวกเตอร์แรงได้แต่มันไม่มีมุมมาให้ครับทำยังไงตัว Z ตัวนี้ลูก Z มหัศจรรย์มันจะเกิดมุมแยงขึ้นมาใช่ไหมมุมนี้กับมุมนี้เป็นยังไงครับเท่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ37องศานะครับ37องศานะฮะทีนี้หนูแตกเวกเตอร์ออกมา TA แตกออกมาแนวนอนก็จะเป็น TA ผ่านมุมเป็น cos 37ขึ้นไปไม่ผ่านมุมเป็น TA sin 37ครับโอเคเนาะ
ทีนี้แตกแรงเสร็จทำไงตัดแรงที่แตกทิ้งไปหนูก็จะได้ขึ้นลงซ้ายขวาจบแล้วนะทีนี้เราก็มาคิดคำนวณกันครับมาทำในแนวแกน y กันก็ได้เลือกสักแกนนึงแล้วแต่หนูชอบนะฮะติดแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันสมมติแกน y ครับแรงขึ้นเท่ากับแรงในทิศลงแรงขึ้นเท่าไหร่ t sin 37แรงลงเท่าไหร่แรงลง mg ครับผมโอเคไหม t sin 37แรงลง mg นะครับ t นี่คือ ta นะ ta sin 37นะครับ ta เราไม่รู้ติดไว้ sin 37เท่าไหร่3ส่วน5 mg เท่าไหร่นะครับ m คือมวลคือกระถางต้นไม้หา g เป็น10โอเคป่ะเฮ้ยติดตัวแปรทำไงดีข้ามข้ออื่นไม่ใช่ลูกเราต้องไปดูสมการต่อไปทั้งเรื่องนี้มีอยู่2สมการเนาะเราก็ลองแก้ๆดูมันน่าจะออกนะครับสมการต่อไปนะครับคือสมการในแนวแกน x ก็คือแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาถูกไหมลูกแรงซ้ายคือแรงอะไรแรงซ้ายคือแรง tb ถูกไหมแรงขวาคือแรงอะไรแรง ta cos 37โอเค tb เขาให้มา100นิวตันใช่ไหมลูกนะเห็นไหมเขาให้มา100นิวตันนะครับ ta เราตามหาอยู่เนาะ cos 37คือ4ส่วน5ย้ายขึ้นไปครับ TA ก็จะเป็น5ส่วน4คูณกับ100ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย TA ของเรานะครับก็จะได้เป็น500ส่วน4มันจะได้125นั่นเองนิวตันนะครับตอบเลยเปล่าใจเย็นๆเข้าหามวลลูกนะเราต้องเอาตัวนี้นะครับเข้าไปแทนนะครับในข้างบนด้วยนั่นเองนะครับเข้ามาแทนนะแทนปึ๊บมันจะได้อะไรขอย่อแป๊บนึงนะฮะบางคนบอกว่าไหนครูไม่เห็นย่อเลยครูนั่งอยู่เธอยมันไม่ใช่นะลูกนะทีนี้ถ้าหนูแทนเข้าไปนะฮะมันก็จะได้เป็นTA หนูก็จะเป็น125ครับคูณกับอะไรลูก3ส่วน5ใช่ไหมเท่ากับ M คูณ10ใช่ป่ะแทนเข้าไปเนาะคือเอาเนี้ยแทนเข้าไปในนี้นะครับหนูก็จะได้แบบนี้นะครับทีนี้125ตัดกับ5ถูก5หารนะครับมันก็จะเป็น5 2 10 5 5 25 25นะครับคูณกับ3นะครับเท่ากับ m คูณ10 25 3ครับ75เท่ากับ m คูณ10ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำตอบ m ก็คือเท่าไหร่ลูก75ส่วน10คือ 7.5 กิโลเพราะฉะนั้นกระถางต้นไม้ที่หนูจะต้องเอามาแขวนเนี่ยคืออะไร75กิโลกรัมนึกออกมั้ยไม่งั้นมันก็จะไม่ได้อยู่ทรงที่แปลกๆแบบนี้นะครับผมนะประมาณนี้นะครับโอเคข้อต่อไปข้อสุดท้ายนะครับสมมุติว่ามียางอยู่อันนึงนะฮะแล้วมันก็ไหลลงพื้นดินปึ๊บแล้วไปติดที่กำแพงแบบนี้นึกออกมั้ยเขาบอกว่าจากรูปจงหาแรงปฏิกิริยาที่กำแพงและพื้นเอียงกระทําที่จุด A และจุด B นะฮะแรงปฏิกิริยาที่กำแพงกระทํากับพื้นเอียงและพื้นเอียงเนี่ยกระทําที่จุด A และจุด B เนี่ยนะคือแรงอะไรคือตอนวัตถุสัมผัสเนี่ยพื้นผิวใช่มั้ยจุด A กับจุด B เนี่ยมันจะเกิดแรงขึ้นมานะครับมันจะเกิดแรงขึ้นมาแรงนี้คือแรงแนวฉากใช่ป่ะแรงแนวฉากคือแรง N ถูกไหมนี่แหละคือแรงที่เรากำลังตามหาอยู่เนาะคือหา NA นะแรงปฏิกิริยาที่จุด A คือ NA นะครับและแรงปฏิกิริยาที่จุด B คือ NB นั่นเองนะ NB นะโอเคไหมประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะทำยังไงล่ะนี่เราทำยังไงล่ะนี่แรงมันเริ่มแบบว่าเป็นรูปกากบาทแบบนี้นะฮะค่อยๆทำทีละสเต็ปเนาะเขียนแรงให้ครบก่อนนะครับแรงให้ครบก่อนเพราะว่าหนูหาแรง mg ไปอีกแรงหนึ่งเนาะคือ mg ตรงนี้นะครับ mg ตรงนี้อย่างที่สองหนูโฟกัสว่าแรงไหนอ่ะมันต้องจัดการแตกแรงมันถูกไหมอย่างอันเนี้ยมันมี na nb กับ mg เราต้องการแรงขึ้นแรงลงแรงซ้ายแรงขวาถูกปะมีแรงหนึ่งที่แปลกประหลาดกับเพื่อนหนูลองตอบครูซิในใจมันคือแรงไหนแรงที่มาอยู่ในแนวแกน x แกน y คือแรง nb ใช่ไหม nb เนี่ยมันแปลกประหลาดกับเพื่อนนะครูขอตัดตัวหางเวกเตอร์ตัวนี้ทิ้งนะมันจะได้มองง่ายๆนะครับ10วินาทีลองคิดดูครับแรงไหนแตกต่างจากคนอื่นเอ่ยคำตอบคือแรง nb ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องแตกแรง nb มาครับมาในแนวแกน y กับแนวแกน x ใช่ป่ะเพราะมันเอียงๆแบบนี้ประเด็นคือมุมหลบมันไม่มีมุมฉะนั้นเนี่ยเราต้องลากมุมมาให้ถึง NB ให้ได้นะมุมแรกที่เรามีคือมุมตรงนี้ครับ30องศาเห็นปะหนูเห็นตัว Z นี้ไหมลูกต้องค่อยโยนมุมนะการโยนมุมเราต้องใช้คณิตศาสตร์ทั่วไปนี่แหละที่เรารู้มุมแย้งมุมตรงข้ามอะไรประมาณนี้นะฮะตรงนี้ตัว Z เห็นไหมครับมันเรียก Z นะเพราะฉะนั้นตรงนี้30ตัวนี้ก็ต้องเท่าไหร่ลูก30ด้วยเขียนไว้ก่อนนะ30สังเกตตรงนี้มันเป็นมุมฉาก
สามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมใช่ไหมสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ป่ะตรงนี้30ตรงนี้มุมฉากตรงนี้เท่าไหร่ครับ60ใช่ป่ะแล้ว60เนี่ยหนูจะได้มุมตรงข้ามอะครับเห็นไหมเห็นตัว x นี่ไหมตัว x เนี่ยฝั่ง2ฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยมันจะต้องมุมเป็นไงกันเท่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ60องศาได้แล้วลูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถแตกแรง NB ครับผมเป็นแรงที่มีทิศขึ้นคือ NB ครับไม่ผ่านมุมเป็นอะไรลูกเป็นไซน์ NB ไซน์60อีกอันนึงมาแตกมาแนวนอนลูกทางขวานะครับแตกแนวนอนทางขวาแบบนี้นะครับก็คือเป็นแรงอะไรเอ่ย NB cos 60ทันไหม NB cos 60กับ NBไซน์60แบบนี้นะครับเนี่ยเราเรื่องนี้มันจะต้องใช้การเขาเรียกว่าเลื่อนมุมไปเรื่อยๆให้มันถึงแรงที่เราต้องการแตกนิดหนึ่งนะพวกแรงมุมแย้งมุมนู่นมุมนี้ไปทบทวนเอานะครับฉะนั้นตรงนี้แฮปปี้ละแรงขึ้นแรงลงแรงซ้ายแรงขวาครบถ้วนสบายแล้วลูกหนูก็ตั้งสมการเลยครับในแนวแกน y นะครับในแนวแกน y นะครับหนูก็จะได้ว่าโอเคแรงขึ้นเท่ากับแรงลงถูกไหมครับแรงขึ้นคือ nb ไซน์60ครับผมนะถ้าก็แรงลงคือ mg ครับนะเพราะฉะนั้นหนูจะได้เป็น nb ไซน์60คือค่าติโกนะครับรูท3ส่วน2เท่ากับมวลเขาให้มวลมาเป็น10รูท3กิโลกรัมอุ้ยแฮปปี้มีรูทกับรูทเลยนะครับ10รูท3 g มีค่าเป็น10ครับย้ายข้าง2ขึ้นไปคูณรูท3ไปหานะลูก nb จะได้เป็น2ส่วนรูท3นะครับคูณกับอะไรลูก10รูท3คูณกับ10รูท3จะตัดรูท3ไปนะครับจะได้เป็น2คูณ10คูณ10คำตอบคือ200นิวตันจบ1ตัว NB นี่คือแรงที่พื้นเอียงกระทำต่อวัตถุทรงกลมตัวนี้วัตถุที่เป็นวงกลมแบบนี้นะครับต่อมาคือแกน X ครับผมแกน X เราก็ใช้สมการอะไรลูกแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาถูกไหมนะแรงทางซ้ายคือแรงอะไรแรงทางซ้ายคือแรง NB cos 60แรงทางขวาคือแรงอะไรคือแรง NA ครับผมนะ NB cos 60หนูก็จะได้200ครับ cos 60เป็นค่าตีโกณ1ส่วน2เท่ากับ NA สรุปจบสุดท้าย NA จะมีค่าเป็นนะ2หาร200ได้100นะครับก็จะได้เป็น NA เท่ากับ100นิวตันจบโอเคเนาะสเต็ปของสมดุลกลจะไม่ค่อยมีอะไรยากมากมายหนูแค่จับแรงขึ้นลงซ้ายขวาให้มันเท่ากันแค่นั้นสิ่งที่หนูต้องทำคือ1เขียนแรงให้ครบแล้วก็ดูว่าแรงไหนมันไม่อยู่ในแนวที่เราต้องการแล้วก็แค่แตะวิกเตอร์มันเท่านั้นเองครับประมาณนี้นะโอเคครับเรื่องต่อมาเนี่ยมันคือปัญหาของสมดุลต่อการเลื่อนที่เดี๋ยวลองมาดูในตัวปากกาของครูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะในปากกาของครูเนี่ยถ้าครูออกแรงกระทำนะฮะในทิศนี้ก็คือครูออกแรงดันไปแน่นอนปากกาครูก็ต้องเลื่อนไปหาพวกเราถูกไหมนี่คือปกตินะก็ออกแรงไปแบบนี้แต่ทีนี้ถ้าครูออกแรงอันนึงเป็นแรงขึ้นถูกไหมแรงดันไปอีกอันนึงเนี่ยเป็นแรงดันกลับตามที่เราบอกว่าเฮ้ยแรงขึ้นเท่ากับแรงลงเนี่ยมันควรจะเกิดสมดุลต่อการเลื่อนที่ใช่ไหมดูลองสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นลองทำเองที่บ้านได้นะฮะคำถามถ้าครูออกแรงขึ้นแรงลงเท่ากันแบบนี้เนี่ยวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างลูกมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างถ้าครูออกแรงแบบนี้คำตอบของหนูหลายๆคนอาจจะบอกว่าครูมันหมุนได้ใช่ลูกคือการที่ออกแรงขึ้นกับแรงลงเนี่ยมันสมดุลต่อการเลื่อนที่ก็จริงนะแรงขึ้นแรงลงเท่ากันสมดุลต่อการเลื่อนที่แต่มันอาจจะทำให้วัตถุเกิดการหมุนได้ด้วยนั่นเองนะครับแรงเนี่ยมันจะไม่ได้ให้ทำให้วัตถุเคลื่อนที่อย่างเดียวนะมันสามารถทำให้เกิดการหมุนได้ด้วยครับทีนี้ปัญหาของสมดุลการเลื่อนที่เราอาจจะดูว่าโอเคขึ้นลงซ้ายขวาแรงเท่ากันปุ๊บสมดุลจบแต่มันไม่หมดแค่นั้นลูกสมมติครูมีเป็ด1ตัวนะฮะเสกขึ้นมา1ตัวแบบนี้นะครับแล้วถ้าครูออกแรงดันไปทางนี้ทั้งคู่หนูก็สังเกตว่าโอเคเป็ดมันก็เลื่อนที่ก็คือไม่สมดุลใช่ไหมฮะก็คือเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นนะแต่ทีนี้ถ้าครูออกแรงแบบนี้ล่ะแรงอันนึงนะฮะมีทิศไปทางนี้ทิศขึ้นนะครับอีกแรงนึงมีทิศลงตามที่เราคิดกันมาว่าเฮ้ยแรงขึ้นกับแรงลงหากมันเท่ากันมันจะสมดุลใช่ไหมแต่ลองสังเกตสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับถ้าครูออกแรงเห็นไหมเนี่ยแรงซ้ายแรงขวาเห็นปะออกแรงดูสังเกตว่าคำถามของครูนะถามง่ายๆถ้าครูออกแรงแบบนี้มันสมดุลไหมบางคนบอกว่าสมดุลครับ
บางคนบอกว่าไม่สมดุลครับเพราะอะไรครับมันหมุนนั่นหมายความว่าแรงเนี่ยมันไม่ได้แค่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนที่อย่างเดียวมันสามารถเกี่ยวข้องกับการหมุนได้ด้วยเพราะถ้าหนูมีแรงขึ้นแรงลงเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดการหมุนขึ้นมาได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูจะบอกว่าเฮ้ยขึ้นเท่ากับลงซ้ายเท่ากับขวาแล้ววัตถุสมดุลมันยังไม่ใช่เพราะมันเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการหมุนได้ด้วยทีนี้เราก็ต้องมาศึกษาว่าแรงมันทำให้เกิดการหมุนได้ยังไงนะครับนะสมมติว่าครูออกแรงผ่านตรงกลางของเป็ดหนูสังเกตว่าเป็ดหมุนไหมฮะเป็ดไม่หมุนแต่ถ้าครูออกแรงไม่ผ่านตรงกลางของเป็ดสมมติออกที่ปากหนูสังเกตนะฮะเป็ดหมุนไหมเป็ดมันจะหมุนหรือออกที่ก้นเป็ดก็ได้ลูกคือไม่ผ่านจุดศูนย์กลางของมันเป็ดหมุนไหมเป็ดมันจะหมุนเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์ของการแรงที่ทำให้เกิดการหมุนเนี่ยคือถ้าแรงมันไม่ผ่านจุดศูนย์กลางของมวลเนี่ยนะหรือเขาเรียกว่าจุดหมุนตรงนี้นะฮะมันจะเกิดการหมุนขึ้นเกิดการหมุนขึ้นแต่ถ้ามันผ่านจุดศูนย์กลางเมื่อไหร่มันจะไม่หมุนหนูลองปากกาลองมาทำที่บ้านดูนะครับทีนี้สิ่งที่แรงทำให้เกิดการหมุนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะศึกษากันในผ่านซิมูเลชันตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูจะพาไปดูกันนะว่าเป็นยังไงนะครับเรามาดูที่ซิมูเลชันนี้อันนี้คือไมค์เป็นคานนะแบบจำลองคานของเรามันเหมือนไม้กระดกอะลูกมี2ฝั่งนะมี2ฝั่งให้เราสามารถวางวัตถุได้สมมติครูวางวัตถุนะครับนะทั้งหมด10กิโลกรัมไว้ที่จุดระยะ2เห็นไหมมันก็ทำให้คานมันหมุนขึ้นมาแต่ทีนี้ถ้าครูวาง5กิโลกรัมไว้จุดระยะ1โอเคคานไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะ10กิโลกรัมชนะอยู่ครูก็ค่อยเลื่อนไปที่2ดูสังเกตว่ามันเริ่มสู้ได้แล้วเห็นไหมแต่มัน10กิโลกรัมก็ยังชนะอยู่นะครับถ้าครูเลื่อนไปที่3 10กิโลกรัมชนะอยู่แต่5กิโลกรัมเริ่มจะชนะละครูเลื่อนไปที่4มันสู้กันได้สูสีเลยนึกภาพออกไหมพอมันเลื่อนไปที่4หนูสังเกตสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับ5กิโลกรัมกับ10กิโลกรัมเนี่ยมันจะมีผลของการหมุนเนี่ยพอๆกันเลยนะคือมันจะสามารถทำให้คานในสมดุลได้แต่ถ้าครูเลื่อน5กิโลกรัมไปอีกมันจะมีเหตุการณ์ที่5กิโลกรัมสามารถชนะ10กิโลกรัมได้อยู่เห็นปะถ้าครูเลื่อน5กิโลกรัมไปอีกเนี่ยนะฮะมันจะสามารถทำให้5กิโลกรัมเอาชนะ10กิโลกรัมได้อันนี้คือจะกำลังจะบอกอะไรในการหมุนเนี่ยสิ่งที่หนูชนะเนี่ยเอาชนะกันทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่ใช่แค่แรงอย่างเดียวแรงเยอะอย่างเดียวหนูอาจจะไม่สามารถชนะอีกฝั่งหนึ่งได้แต่สิ่งที่มันขึ้นอยู่กับอีกปริมาณหนึ่งที่มันส่งผลก็คืออะไรลูกระยะจากจุดหมุนถึงตัววัตถุหรือตัวที่เราออกแรงนั่นเองเห็นไหมถ้าวัตถุอยู่ใกล้จุดหมุนมันอาจจะส่งผลให้หมุนได้ค่อนข้างน้อยแต่ถ้าวัตถุอยู่ไกลจุดหมุนมันอาจจะส่งผลให้เกิดการหมุนได้ค่อนข้างเยอะตัวนี้เขาเรียกว่าตัวของโมเมนต์ของแรงนั่นเองมาดูในสไลด์ครับสำหรับโมเมนต์ของแรงที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นผลของแรงที่ทำให้เกิดการหมุนนั่นแหละนะครับสำหรับสมการโมเมนต์ของแรงเนี่ยจะย่อได้ตัว m นะครับโมเมนต์เนาะจะเท่ากับแรงเนาะขึ้นอยู่กับตัวแรกคือแรงโอเคแรงมากคุณก็มีผลของแรงที่ทำให้เกิดการหมุนเยอะถ้าแรงน้อยคุณก็ทำให้มันหมุนได้น้อยอะไรประมาณนี้เนาะแต่นอกจากแรงมันขึ้นกับอีกตัวหนึ่งครับคือตัว L เข้าใจไหม L คือระยะจากจุดหมุนถึงแรงด้วยนั่นเองนะนี่ก็คือที่มาที่ไปของสมการก็คือในการที่ทำให้วัตถุหมุนได้เกิดจาก2ตัวเนาะแรงกับระยะจากจุดหมุนถึงแรงนั่นเองนะครับจดไปนะครับอันนี้คือโมเมนต์ครับผมโมเมนต์นะฮะ F คือขนาดของแรงที่กระทำนะฮะว่าคุณทำแรงไปเยอะมากน้อยแค่ไหนส่วนตัว L นี่ตัวสำคัญตัว L คือระยะนะครับจากจุดหมุนถึงแรงโน้ตไปด้วยครับในแนวตั้งฉากเดี๋ยวตรงนี้ก็มาคุยกันทีนึงว่าคำว่าในแนวตั้งฉากคืออะไรไล่หน่วยกันครับแรงมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับนะระยะมีหน่วยเป็นเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของโมเมนต์ก็คือเอานิวตันมาคูณกับเมตรใช่ไหมหน่วยมันก็คือหน่วยนิวตันเมตรนั่นเองนี่คือหน่วยของโมเมนต์นะทีนี้ด้วยความที่มันเกิดการหมุนนะครับด้วยความที่มันเกิดการหมุนการหมุนจะมีทั้งหมด2ทิศทางนะครับการหมุนจะมีทั้งหมด2ทิศทางนะครับสมมุติว่าตรงนี้เป็นจุดหมุนจุดศูนย์กลางนาฬิกานะครับครูมีเที่ยงวันบ่าย3 6โมงเย็นแล้วก็9โมงครูถามว่าอันนี้คือนาฬิกาเนาะบางคนอาจจะงงว่าคืออะไรคือนาฬิกาเนาะสมมุติว่าครูบอกว่าเฮ้ยแรง F1มันกำลังหมุนไปทางมันกำลังหมุนคานไปทางทิศทางไหนถูกไหมมันกำลังหมุนคานไปทางทิศทางไหนนะครับตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยคือทิศทางนี้เขาจะบอกกันนะครับสังเกตว่า F1 เนี่ยมันจะทำให้จาก9โมงไปเที่ยงใช่ไหม9โมงไปเที่ยงอันนี้คือโมเมนต์
ตามเข็มนาฬิกานะเขาจะเรียกว่า F1 นะครับสร้างโมเมนต์หรือเกิดโมเมนต์นะครับโมเมนต์ที่เป็นลักษณะของตามเข็มนาฬิกานะทิศทางเขาจะมองอย่างนี้ครับตามเข็มกระทวนเข็มเนาะตามเข็มนาฬิกาต่อมาถ้าเราลองดูที่ F2 นะครับ F2 เนี่ยกำลังดันคานเนี่ยจากบ่าย3ไปเที่ยงบ่าย3ไปเที่ยงตามเข็มหรือทวนเข็มคำตอบคือทวนเข็มครับเพราะฉะนั้น F2 ก็จะเกิดโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกานั่นเองนะครับเข็มนาฬิกานะนี่ก็คือลักษณะของโมเมนต์นะนี่จะมีโมเมนต์ทวนเข็มกับโมเมนต์ตามเข็มนะเป็นการสู้กันระหว่าง2แรงนี้ทีนี้เรามาดูครับถ้าคานนึงมันจะหมุนได้เนี่ยนะสมมุติมันจะหมุนทวนเข็มมันจะหมุนทวนเข็มเมื่ออะไรนะการที่มันหมุนทวนเข็มหมุนทวนเข็มหมายความว่าครับโมเมนต์ทวนเข็มเนี่ยมันจะต้องมากกว่าโมเมนต์ตามเข็มถูกไหมมันถึงจะหมุนไปทางทวนเข็มได้แต่ถ้ามันจะหมุนไปทางตามเข็มเนี่ยหมายความว่าอะไรครับโมเมนต์ตามต้องมากกว่าโมเมนต์ทวนนั่นเองเนาะมันถึงจะหมุนตามเข็มนี่คือลักษณะการหมุนของมันนะครับลักษณะการหมุนของมันแต่จะสมดุลเมื่อไหร่คานนึงมันจะสมดุลก็ต่อเมื่ออะไรลูกโมเมนต์ทั้งสองตัวนี้ไปกันต้องสงบศึกกันก็คือเขาเรียกว่าโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราจะใช้ในสมดุลการหมุนครับโอเคเนาะไล่มาขนาดนี้เลยเนาะนี่คือสมดุลต่อการหมุนนะครับซึ่งเป็นสมดุลตัวที่2ถัดจากสมดุลต่อการเลื่อนที่นั่นเองนะครับโอเคนะเนาะฉะนั้นสมดุลต่อการหมุนเนี่ยคือเป็นลักษณะที่วัตถุไม่หมุนนะแล้วหรือวัตถุหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุมคงที่สมการในการคำนวณครับเราใช้โมเมนต์ทวนเข็มเท่ากับโมเมนต์ตามเข็มนั่นเองนะฮะโอเคนะครับเนาะซึ่งโมเมนต์เนี่ยใครเป็นเด็กม.3จะคุ้นๆนะก็จะเคยเรียนมาแล้วแหละในม.ต้นนะฮะแต่ทีเนี้ยในม.ปลายเราโมเมนต์มันจะค่อนข้างใช้ความละเอียดสูงนิดนึงนะในตัวของโมเมนต์นะครับเดี๋ยวครูจะปูให้ว่ามันต้องละเอียดขนาดไหนนะครับผมประเด็นคือครับโมเมนต์เราเนี่ยนิยามของเขาคือ F คูณ L เสกมาเลยเนาะแต่ประเด็นคือ L เนี่ยนะครับมันคือระยะจากจุดหมุนถึงแรงนะในแนวตั้งฉากด้วยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าแรงเนี่ยมันต้องตั้งฉากกับระยะตัวนี้นะแรงมันต้องตั้งฉากกับระยะตัวนี้ถ้าไม่ตั้งฉากคุณเอามาใส่ในสูตรไม่ได้ตัวอย่างเช่น L ตรงนี้นี่คือระยะนะครับจากจุดหมุนถึงแรงแต่สังเกตว่าแรงเนี่ยตั้งฉากไหมแรงไม่ตั้งฉากเพราะแรงตั้งฉากจริงๆมันต้องแบบนี้ถูกปะฉะนั้นตรงเนี้ยเราไม่สามารถเอามาแทนในสูตรได้นะครับสิ่งที่หนูต้องทำก็คืออะไรสิ่งที่หนูต้องทำก็คือแตกแรงเหมือนเดิมถูกไหมเราก็ต้องแตกแรง F ตัวนี้ต้องถูกแตกออกมาแล้วก็ถูกแตกออกไปทางนี้ถูกไหมฮะแตกเวกเตอร์แรงนะครับ f ตัวนี้คือ f cos เซตาผ่านมุมเป็น cos อันนี้ไม่ผ่านมุมเป็น sin เซตาแล้วก็แตกแรงเสร็จอย่าลืมตัดแรงทิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นสังเกตแรงที่ตั้งฉากกับระยะหนูจะได้มาแล้วเป็นอะไร f sin เซตาถ้าหนูจะหาโมเมนต์หนูต้องหาจากอะไรครับ f sin เซตานะคูณกับอะไรลูกคูณกับ l นี่คือแบบมอปลายแรงจะไม่ค่อยตั้งฉากให้นะมันจะไม่เป็นมิตรกับเราเท่าไหร่แต่เราก็แค่แตกเวกเตอร์แรงออกมานั่นเองมาดูโจทย์ข้อนี้ครับเส้นลวดดึงคาน AB นะฮะโดยคาน AB เนี่ยมีมวล5กิโลกรัมแขวนไว้ที่ปลาย B ถ้าคานสม่ำเสมอมีน้ำหนัก20นิวตันนะครับและยาว5เมตรนะปลาย A เนี่ยตึงติดกำแพงและคานสมดุลได้ดังรูปถามว่าไอ้ลวดที่มาดึงเนี่ยมีค่ากี่นิวตันก็คือเป็นคานนะอันนี้คือคานนะลูกแล้วก็แขวนมวล5กิโลกรัมไว้แล้วก็มีเชือกดึงประมาณนี้ถามว่าแรงตึงในเส้นเชือกหรือลวดเนี่ยนะครับมีค่าเท่าไหร่นะมาเขียนเหมือนเดิมครับเขียนแรงให้ครบก่อนเนาะว่ามีแรงอะไรบ้างฝั่งนี้มี5กิโลกรัมเนาะก็จะมี mg ลงไปใช่ไหมก็คือ m นะคูณ g ถูกไหม mg ตรงนี้ก็คือมวล5กิโลกรัมมีน้ำหนักตัวนี้ดึงลงไปนะครับถ้าเราคิดทั้งระบบเนาะต่อมาลวดของเราก็ต้องมีแรงอะไรลูกแรงตึงในเส้นลวดหรือแรงตึงในเส้นเชือกนั่นแหละก็คือแรงอะไรครับ t ถูกไหม tension force แต่ข้อนี้อ่านดีๆเขาบอกว่าคานสม่ำเสมอหนัก20นิวตันคานสม่ำเสมอแปลว่าอะไรครับน้ำหนักคานจะตกที่การคานครับน้ำหนักคานนะจะตกที่กลางคานเพราะฉะนั้นตรงกลางของคานเนี่ยคือคานนี่ยาวทั้งหมด9เมตรใช่ไหมลูกตรงกลางของคานก็จะมีแรงโน้มถ่วงหรือน้ำหนักของมันเนี่ยลงมาอย่างนี้ W นะครับน้ำหนักของคานลงมาแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วแตกแรงเรียบร้อยนู่นเขียนแรงเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นทำยังไงเราก็ใช้โมเมนต์ถูกไหมเราก็ใช้เป็นโมเมนต์ทวนนะครับ
ท่ากับโมเมนต์เลยลูกโมเมนตัมทีเนี้ยก่อนที่จะขึ้นโมเมนตัมโมเมนตัมเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าจุดหมุนอยู่ตรงไหนข้อนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจุดหมุนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นจุดพับคานตรงนี้นะครับเป็นจุดหมุนทีนี้ประเด็นคือตรงไหนล่ะโมเมนตัมตรงไหนล่ะโมเมนตัมใครไม่ค่อยคล่องหนูเขียนเลขบ่ายสองบ่ายสามหกโมงไว้ก่อนนะสังเกตว่าตัว t เนี่ยมันกำลังหมุนคานนะจากบ่ายสามไปเที่ยงวันใช่ไหมอันนี้ตามเข็มหรือทวนเข็มอันนี้ทวนเข็มนะครูเขียนทอทหารไว้ก่อนส่วนแรง W กำลังปัดคานนะจากบ่าย3ไป6โมงเย็นอันนี้คือตามเข็มสุดท้าย MG ครับบ่าย3ไป6โมงเย็นนี่ก็ตามเข็มเหมือนกันเพราะฉะนั้นโมเมนตัมกับโมเมนทวนได้อะไรบ้างลูกโมเมนทวนคือโมเมนต์ของแรง T ใช่ไหมโมเมนตัมคือโมเมนต์ของแรง MG บวกกับโมเมนต์ของแรง W โอเคไหมฮะหลังจากนั้นแทนสมการเข้าไปครับสมการของเราต้องเป็น F คูณ L ใช่ไหมทีเนี้ยตัว T ของเราสังเกตว่า L เรามีไหม L เรามีนะ L เรามีว่าเป็น8เมตรใช่ไหมแต่ประเด็นคือ T เนี่ยมันไม่ได้ตั้งฉากมันยังไม่ได้ตั้งฉากกับคานพอดีเพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไรครับแตกเวกเตอร์แรงนะครับแล้วก็แตก T มาขึ้นมาปุ๊ชไปทางซ้ายปุ๊ช T ที่ขึ้นมาตัวนี้ก็จะเป็น T ไซน์30โอเคปะทีที่เป็นแนวนอนทางซ้ายตรงนี้ก็เป็น t cos 30จากนั้นตัดเวกเตอร์นี้ทิ้งเนาะหนูก็จะได้แล้วว่าโอเคแรงที่ตั้งฉากกับระยะตัวนี้นะครับก็คือตัวของ t sin 30คูณกับอะไรลูกคูณกับ8นะครับก็จะเป็น t sin 30นะครับคูณกับอะไรครับคูณกับ8เขียคูณกับ8ครับนะเท่ากับโมเมนต์ของแรง mg มาดูกันต่อนะครับโมเมนต์ของแรง mg ก็คือแรง mg นี่แหละนะครับคูณกับอะไรครับคูณกับระยะจากจุดหมุนถึงแรงเพราะเอิ้นมันตั้งฉากกับพอดีอันนี้หนูไม่ต้องแตกแรงนะครับห่างจากคานไปทั้งหมด9เมตรเขียนเป็น9ต่อมาโมเมนต์ของแรงน้ำหนักครับหรือ w ก็จะเป็น w นะครับคูณกับอะไรเอ่ยระยะจากจุดหมุนถึงแรงทีนี้คานนี่มันยาว9เมตรน้ำหนักมันต้องมาอยู่ครึ่งนึงก็คือ4จุด5เมตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ W คูณ 4.5 ที่เหลือแทนค่าและคำนวณครับ T เราหาติดไว้ sin 30 1 ส่วน 2 คูณ 8ใช่ป่ะเท่ากับ MG คือมวลนะครับมวลคือมวลของวัตถุที่แขวน5กิโลนะครับ G เป็น10ระยะเป็น9บวกกับ 4.5 W พอเราได้5คูณ9คูณ10คูณ9เสร็จปุ๊บเราก็แทนค่า W เข้าไปเนาะW ของเรานะครับเรามีค่าทั้งหมด20นิวตันนะน้ำหนักคานนะครับ20คูณกับ 4.5 คำนวณนะครับอันนี้ตัดกันเหลือ4นะครับจะได้ T คูณ4 95ครับ45 450นะครับบวกกับ 4.5 คูณ20นะครับ 4.5 คูณ2ได้9นะคูณอีก10ก็เป็น90นั่นเองนะครับ4คูณ T นะครับผมก็จะได้เป็น540ครับเพราะฉะนั้น T ก็คือ540หารด้วย4นะครับผมนะได้เท่าไหร่เอ่ย140นะครับหารด้วย4ก็จะได้เป็น135นิวตันนั่นเองนี่คือแรงตึงในเส้นลวดโอเคป่ะนี่คือแรงตึงในเส้นลวดนะฮะโอเคเนาะนี่คือระดับม.ปลายแล้วก็มีการแตกแรงเพิ่มเติมมาบ้างแล้วก็โมเมนตัมตามปกตินะครับข้อต่อมานะครับวัตถุรูปสี่เหลี่ยมนะฮะมวลสม่ำเสมอฐานกว้าง 0.2 สูง 0.5 น้ำหนัก300นิวตันนะครับวางบนพื้นฝืดมากๆเลยนะออกแรง P คือออกแรงดึงมันลงมาอย่างนี้นะต่อวัตถุ37องศากับแนวระดับนะครับเปลี่ยนแนวระดับเป็นแนวดิ่งนะลูกทำกับแนวดิ่งนะครับดังรูปจะต้องออกแรงเท่าไหร่วัตถุจึงจะล้มพอดีนะทีนี้ก็คือเขาออกแรงดึงขึ้นมาอย่างนี้นะออกแรงดึงขึ้นมาพยายามทำให้กล่องเนี่ยมันล้มลงมานั่นเองนะครับผมนะทีนี้ตอนกล่องมันล้มเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องรู้คืออะไรตอนกล่องมันกำลังจะล้มพอดีเนี่ยนะครับกล่องมันจะต้องเอ็นขึ้นมานิดนึงละนิดหนึ่งที่ว่าคือนิดหนึ่งมากๆนะฮะกล่องมันจะเอ็นขึ้นมานิดหนึ่งนึกออกไหมแล้วจุดที่มันรับแรงเนี่ยมันจะมีแค่จุดเดียวเท่านั้นคือจุดที่มันจุดที่มันรับแรงจากพื้นเนี่ยมันจะมีแค่จุดเดียวเท่านั้นคือจุดนี้เพราะฉะนั้นตอนวัตถุกำลังล้มพอดีเนี่ยตัวคีย์เวิร์ดนะครับคือแรงแนวฉากเนี่ยหรือแรงที่พื้นกระทำกับวัตถุเนี่ยมันจะอยู่ริมสุดพอดีคือตรงนี้นี่คือลักษณะของโจทย์ที่ล้มพอดีเอ็นมันอยู่ปลายสุดเลยเพราะมันกำลังจะเงยหมดละคือจะมันไม่มีฐานตรงไหนสัมผัสพื้นยกเว้นตรงมุมปลายสุดของกล่องนั่นเองนะครับทีนี้อ่ะเขียนแรงอื่นๆครับแรง P อ่ะครูเขียนให้มันมียศมีศักดิ์หน่อยนะเป็นแรง P แรงดึงนี้นะครับ
นะแล้วก็มีแรงเสียดทานถูกไหมลูกมีแรงเสียดทานนะครับแรงเสียดทานไปทางนี้เนาะนอกจากนั้นจะมีแรง mg ด้วยซึ่งแรง mg เนี่ยสำคัญตรงที่ว่าหนูต้องเขียนให้มันถูกตำแหน่งนะเมื่อก่อนเนี่ยใครเป็นคนที่ชอบฟรีบอดี้แบบไม่สนใจตำแหน่งเช่นมีกล่องใบนึงหนูเขียนอย่างเงี้ย mg n f อะไรเงี้ยเขียนแบบมั่วๆซั่วๆอะไรเงี้ยอันนี้จะมีปัญหาตอนหนูทำการหมุนการหมุนเนี่ยแรงแต่ละแรงต้องอยู่ในตำแหน่งที่มันควรจะเป็นอย่างเช่นแรงเสียดทานเนี่ยหนูก็ต้องควรอยู่ที่พื้นใช่ป่ะแรงเอ็นก็ควรอยู่ที่ปลายตรงนี้เพราะว่ามันกำลังจะล้มพอดีอะไรประมาณนี้ส่วน MG เนี่ยควรจะอยู่ลงมาจากจุดศูนย์ถ่วงนะฮะหรือจุดตรงกลางมันนั่นเองคือ MG ตรงนี้นะครับต้องวาดให้ดีๆนะวาดผิดมันจะผิดหมดเลยนะครับหลังจากนั้นตอนวัตถุมันกำลังจะล้มเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดหมุนใช่ไหมตรงนี้จะเป็นจุดหมุนใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เป็นจุดหมุนเนี่ยนะครับแรง2แรงเนี่ยเราจะไม่คิดเพราะแรง2แรงนี้จะไม่ทำให้เกิดโมเมนต์นะครับแรง2แรงนี้จะไม่ทำให้เกิดโมเมนต์หรือไม่ทำให้เกิดการหมุนนั่นเองนะฮะแรงที่ทำให้เกิดการหมุนคือแรงอะไรมันจะมีอยู่2แรงครับคือแรง P กับแรง MG ถูกไหมเพราะมันกำลังบิดวัตถุอยู่ลองคิดภาพตามนะครับทีเนี้ยมาลองดูกันว่าอันไหนทวนไหนตามเนาะอันนี้บ่าย2ไม่ใช่บ่าย2เที่ยงวันบ่าย3 6โมงนะแล้วก็9โมงสังเกตมีอยู่2แรงเนาะแรง P กำลังบิดวัตถุจาก12โมงไปบ่าย3เพราะฉะนั้นอันนี้คือโมเมนต์ตามนะครับอีกอันนึง MG กำลังบิดจาก9โมงไป6โมงนี่คือโมเมนต์ทวนโอเคป่ะแล้วก็ได้หมุนทวนเหมือนตามมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะจับใส่สูตรเลยครับก็จากสมดุลนะครับต่อการหมุนก็จะได้ว่าโมเมนต์ทวนนะครับเท่ากับโมเมนต์ตามนะสำหรับโมเมนต์ทวนก็คือโมเมนต์ของแรง MG ถูกไหมลูกโมเมนต์ตามคือโมเมนต์ของแรง P โอเคไหมครับจากนั้นเราก็แทนเลยครับโมเมนต์ของแรง MG คือ MG คูณกับระยะจากจุดหมุนถึงแรงในแนวตั้งฉากคือระยะตรงนี้ปัญหาคือครูครับระยะตรงนี้เท่าไหร่ล่ะฮะข้อนี้ค่อยกล่องมาว่ากล่องนี้กว้าง 0.2 สูงเท่าไหร่ฮะ 0.5 ถูกไหมลูกทีนี้ MG เนี่ยมันผ่าครึ่งของกล่องพอดีฉะนั้นระยะตรงนี้เท่าไหร่ครับจาก 0.2 เราก็ต้องจาก 0.2 นะครับเราก็ต้องหารไป2ก็เหลือเท่าไหร่ลูก 0.1 ใช่ป่ะโอเคเนาะ 0.1 แต่ประเด็นคือแรง P เนี่ยระยะจากจุดหมุนถึงแรงเนี่ยนะมันไม่ได้ตั้งฉากกับแรง P เพราะฉะนั้นเราต้องแตกเวกเตอร์แรง P ออกมาก่อนครับแล้วค่อยแทนเข้าไปเดิมเนาะก็จะได้ตรงนี้เป็น P ไม่ผ่านมุมเป็นสาย 3.7 ตัวนี้แตกลงมาครับผ่านมุมเป็น cos 3.7 นั่นเองนี่ P cos 3.7 ฉะนั้นแรงที่ตั้งฉากกับจุดตั้งฉากระยะตรงนี้ก็จะเป็น P ψ 3.7 นะครับคูณกับระยะจากจุดหมุนถึงแรงก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ 0.5 เมตรเข้าใจมั้ย 0.5 เมตรนะครับนี่เนาะประมาณนี้แหละครับแล้วก็คำนวณเลยนะครับมวลเขาให้มาน้ำหนักเป็น300นะ MG เป็น300เลยเนาะคูณกับ 0.1 P ตามหาครับ ψ 3.7 คือ3ส่วน5คูณกับอะไรครับ 0.5 300คูณ 0.1 ได้เท่าไหร่ได้30ถูกมั้ย5ตัดนี้ได้ 0.1 ครับเท่ากับ 0.3 P เพราะฉะนั้น P ของเราคือ30หารด้วย 0.3 ก็เป็น300หาร3ครับคำตอบคือ100นิวตันนั่นเองก็คือหนูถ้าหนูดึงเกิน100นิวตันก็ล้มเลยนะล้มเลยนั่นเองนะครับนี่ก็คือลักษณะของโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับการหมุนนั่นเองเห็นไหมก็มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะทั้งระยะที่ตั้งฉากนะครับแล้วก็การมองมุมถ่วงโมเมนต์ตามนั่นเองนะครับโอเคเนาะอ่ะทีนี้เรารู้จักสมดุลต่อการเล่นที่ครบถ้วนก่อนนะสมดุลต่อการเล่นที่คือสมดุลที่วัตถุหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาสมดุลต่อการหมุนคือกรณีที่วัตถุไม่หมุนหรือหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุมคงที่นะครับสูตรสมการก็คือโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามทีเนี้ยถ้าวัตถุทั้งไม่หมุนไม่เคลื่อนที่เลยคืออยู่นิ่งแบบสมบูรณ์อย่างเช่นครูที่นั่งนิ่งๆแบบนี้อันนี้ครูจะอยู่ในสมดุลที่เรียกว่าสมดุลสมบูรณ์สมดุลสมบูรณ์เนี่ยคือการที่เราสมดุลทั้ง2อย่างเนี่ยไปพร้อมๆกันซึ่งวัตถุบนโลกเนี่ยเยอะมากที่สมดุลแบบนี้นี่เข้าไหมฮะเพราะหลายอย่างก็ไม่ได้เลื่อนที่ไม่ได้หมุนไม่ได้อะไรนี่เข้าไหมฮะเพราะฉะนั้นสมดุลสมบูรณ์เนี่ยจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตเราค่อนข้างเยอะนะแต่ในเชิงของการแก้จบปัญหาหรือการคำนวณเนี่ยจะทำยังไงถูกไหมเนื่องจากมันทั้งสมดุลเลื่อนที่และสมดุลต่อการหมุนในการคำนวณเราต้องใช้ทั้งหมด3สมการเลยสมดุลเลื่อนที่เนี่ยเราให้มา2สมการเนาะคือแรงขึ้นเท่ากับแรงลงใช่ไหมลูกแล้วก็อีกสมการหนึ่งคือแรงทางซ้ายเท่ากับแรงทางขวาถูกไหมก็สองสมการแล้ว
แต่ถ้ามันสมดุลต่อการหมุนด้วยล่ะก็จะมีอีกสมการหนึ่งคือโมเมนต์ถ่วนเท่ากับโมเมนต์ตามหากวัตถุอยู่ในสมดุลสมบูรณ์เลยคือไม่ทั้งไม่หมุนทั้งไม่เคลื่อนที่เนี่ย3สมการนี้จะเข้ามาเซตในการแก้โจทย์ปัญหาของเรานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอานำมาใช้ประโยชน์กันนะฮะในหลังจากโจทย์ข้อนี้เรามาดูโจทย์สมดุลสมบูรณ์กันสักข้อนึงนะครับว่ามันมีการแก้ปัญหายังไงโจทย์ที่ท็อปฮิตมากคือโจทย์ของบันไดนะมาลองดูตัวอย่างบันไดนะฮะแต่ครูคงไม่เอาบันไดมาพาดกำแพงให้หนูดูถูกไหมครูยกตัวอย่างครับอันนี้เป็นกำแพงนะ iPad ครูเป็นกำแพงเนาะอันนี้เป็นบันไดละกันรีโมทตัวนี้เป็นบันไดนะฮะตอนครูเอากำแพงพิงบันไดเดี๋ยวลองไปพิงที่บ้านดูนะฮะอย่างเงี้ยมันก็คือสมดุลอยู่อันนี้คือไม่ทั้งไม่หมุนทั้งไม่เคลื่อนที่ถูกไหมนี่คือสมดุลแบบไหนล่ะลูกสมดุลสามบูนอยู่นั่นเองทีเนี้ยประเด็นของการวางบันไดคือมันไม่ได้วางได้ทุกมุมนะฮะสมมติว่าครูเลื่อนลงมาสมมติครูวางมุมนี้ดูสังเกตมันสมดุลไหมไม่สมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามุมหนูเยอะๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกบันไดวางมุมเยอะๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกสมดุลแน่นอนแต่ถ้าหนูวางมุมน้อยเกินไปมุมตรงนี้นะถ้ามุมตรงนี้ครับนะมุมตรงนี้ถ้ามันน้อยเกินไปนะฮะมันอาจจะทำให้วัตถุเนี่ยเลื่อนลงมาได้อันนี้ยังไม่เลื่อนเนาะแต่ถ้ามันน้อยเกินไปปุ๊บหนูวางบันไดไม่ได้นี่คือปัญหาของโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้กำลังถามว่ามุมที่หนูต้องวางเนี่ยเท่าไหร่บันไดถึงจะวางอยู่ได้อันนี้อย่างเงี้ยนะครับคือวางอยู่ได้นั่นเองนะครับมาดูกันว่าเราจะคำนวณกันยังไงนะครับจากการทดลองเมื่อสักครู่นะก็จะมานำมาโจทย์ข้อนี้นะคือถ้าเรามีบันไดอันนึงนะครับมวล m นะครับยาว l นะแขวนพาดกำแพงไร้แรงเสียดทานครับและสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างสถิตนะครับระหว่างพื้นล่างกับบันไดคือมิวจงหามุมเซต้านะครับที่น้อยที่สุดที่ทำให้บันไดวางนิ่งอยู่ได้เหมือนเมื่อกี้แหละที่ทำให้รีโมทไม่ล้มลงมานะมุมทีต้าของเราเนี่ยน้อยที่สุดต้องเป็นเท่าไหร่นะครับมาดูกันเนาะอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องวาดแรงที่คลำต่อวัตถุก่อนเนาะมีแรงอะไรบ้างเอ่ยหนึ่งก็มวลของบันไดใช่ไหมตกตรงกลางบันไดพอดีนะครับสัมผัสสองผิวก็จะมีแรง n ทั้งหมด2ฝั่งครับคือ n ฝั่งนี้ครูให้เป็น n 1นะครับแล้วก็สัมผัสกำแพงอีกก็จะมี n อีกเป็น n อันที่2ถูกไหมครับทีนี้ด้วยความที่พื้นมันฝืดเพราะฉะนั้นต้องมีแรงเสียดทานเนี่ยช่วยดันบันไดไว้ก็คือเป็นแรงเสียดทานแบบนี้นะครับประมาณนี้เนาะนะครับทีนี้เราจะหามุมยังไงล่ะเนี่ยค่อยๆไปทีละสมการนะครับนะวิธีการทำสมดุลสมบูรณ์คือบันไดมันนิ่งจริงๆเนาะไม่หมุนไม่เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นสมดุลสมบูรณ์เราต้องใช้3สมการค่อยๆใช้ไปทีละอันนะครับคือโมเมนต์ทวนนะครับเท่ากับโมเมนต์ตามก่อนแล้วกันนะโมเมนต์ทวนกับโมเมนต์ตามก่อนแล้วกันนะฮะทีนี้จุดหมุนนะครูให้ตรงนี้เป็นจุดหมุนนะครับนะเราจะไม่ต้องคิดแรง n 1กับแรง f นะตอนที่เราทำการหมุนนะครับทีนี้ประเด็นคือบันไดเนี่ยนะครับเรายาว l ถูกไหมทั้งหมดนี่ยาว l ถูกไหมทั้งหมดเนี่ยนะครับยาว l แต่ตัวที่ mg เนี่ยนะครับมันจะห่างจากจุดหมุนอยู่แค่ l ส่วน2เท่านั้นคือครึ่ง1ของคานนะครึ่ง1ของคานเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยระยะเนี่ยจากจุดหมุนถึงแรงเราต้องใช้ l กับ l ส่วน2แบบนี้นะแต่ประเด็นคือครับระยะจากจุดหมุนถึงแรงเนี่ยเห็นไหมมุมมันไม่ได้ตั้งฉากกันนี่แหละหน้าที่ของเราคืออะไรครับแตกแรงถูกไหมเราต้องแตกแรง2แรงครับคือแรง mg แตกออกมาครับเพื่อจะหาโมเมนต์ของมันนะครับ mg นะอันนึงไปทางนี้ชี้ลงไปอันนึงชี้เข้าไปหาจุดหมุนนะครับซึ่งมุมเนี่ยจะไล่ยังไงนะครับตรงนี้มุมทีต้าใช่ไหมตรงนี้มุมฉากถูกไหมลูกทีต้าตรงนี้มุมฉากตรงนี้ก็จะเป็น90องศาลบทีต้าถูกไหมถูกป่ะทีนี้พอเป็น90องศาลบทีต้านะครับแรง2แรงนี้ตั้งฉากกันตรงนี้ก็ต้องเป็นมุมทีต้าด้วยนั่นเองนะอันนี้คือการพิสูจน์นะครับแต่ครูขอลบสิ่งที่มันไม่ได้ใช้เนาะก็คือ90ลบทีต้าครูลบออกไปเพราะฉะนั้นตรงนี้มุมทีต้าอยู่ตรงนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็น mg cos ทีต้านะครับอันนี้ก็จะเป็น mg sin ทีต้านั่นเองโอเคไหมครับต่อมามวล n 2ไม่ใช่มวล n 2ครับแรง n 2นะสังเกตว่าระยะกับแรงไม่ตั้งฉากกันอีกแล้วเราก็ต้องแตกแรง n ออกมานะคือแรงขึ้นตรงนี้นะครับกับแรงที่ไปฝั่งนี้เหมือนเดิมครับปัญหาของเรื่องนี้เราต้องหามุมให้เจอนะหนูสังเกตตัว Z ตัวนี้เห็นไหมตรงนี้มุมทีต้าใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นมุมอะไรครับทีต้าด้วยแรง n จะง่ายหน่อยนะก็แสดงว่าตรงนี้เป็นมุมทีต้านะครับแตกเวกเตอร์ออกมานะครับแตกลงมาฝั่งนี้ผ่านมุมเป็นคอสก็เป็น n 2คอสทีต้าไม่ผ่านมุมเป็นไซน์ก็จะเป็น n 2นะครับไซน์ทีต้านั่นเองโอเคป่ะเพราะฉะนั้นแรงตั้งฉากที่เราเจอ2แรงคือแรงนี้ครับn2 sin กับ mg cos นะ
ทีนี้เราลองมาดูว่าแต่ละอันสร้างโมเมนตัมหรือโมเมนตัมเนาะตรงนี้คือจุดศูนย์กลางหรือจุดหมุนนะนาฬิกาตรงนี้บ่ายโมงบ่ายสามหกโมงนะครับแล้วก็เก้าโมงนะหรือสามทุ่มนั่นเองนะฮะทีนี้สังเกตว่าแรงเอนไซม์เนี่ยมันกำลังบิดคานขึ้นไปทางนี้ก็คือจากเก้าโมงไปเที่ยงใช่ไหมอันนี้คือสร้างโมเมนตัมถูกปะอีกอันนึง mg cos ครับมันกำลังบิดจาก9โมงไป6โมงเนาะอันนี้คือโมเมนต์ทวนเข็มนั่นเองโอเคไหมโอเคเรียบร้อยนะวิเคราะห์โมเมนต์ทวนเข็มโมเมนต์ตามเข็มเสร็จแล้วมาใส่ในสมการเลยครับสำหรับโมเมนต์ทวนคือโมเมนต์ของแรง n 2ใช่ไหมโมเมนต์ตามคือโมเมนต์ของแรง mg ใช่ไหมแทนไปเลยครับแรงที่ตั้งฉากคือ n cos เซต้าเอ้ย n sin ทีต้าใช่ไหมคูณกับระยะครับคือ lเห็นไหมระยะจากจุดหมุนถึงแรง n 2 sin θ นี้คือ l นะครับต่อมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น mg cos θ นะครับคูณกับอะไรลูกคูณกับ l ส่วน2เท่านั้นเพราะว่าอะไรเป็น l ส่วน2เพราะว่าตรงนี้มันแค่ครึ่งบันไดเท่านั้นเองเห็นไหมครึ่งบันไดเท่านั้นเองนะครับตัดเท่าที่รู้ก่อนก็คือตัด l ตัด l นะฮะเราก็จะได้เป็น n 2 sin θ นะครับเท่ากับ1ส่วน2 mgcos θ ทีนี้ติดหลายตัวเลยเด็กๆครับติดหลายตัวเลยนะครับคือติดทั้ง mg ติดทั้ง n 2อยู่นะตรงนี้ก็คือติดไว้ก่อนเราทำมาได้แค่นี้แหละเราติดเป็นสมการที่1ไว้ก่อนใช้สีเหลืองแล้วกันเนาะติดเป็นสมการที่1ไว้ก่อนจากนั้นเรามาดูตัวช่วย2ตัวแรงขึ้นเท่ากับแรงลงดูบ้างการที่เราทำแรงขึ้นเท่ากับแรงลงเนี่ยเราจะไม่สนใจแรงสีเหลืองที่เราแตกมานะเพราะไอ้แรงที่เราแตกมาเนี่ยมันไม่อยู่ในแนวขึ้นลงซ้ายขวาแต่แรงชมพูที่เป็นแรงออริจินอลมันเนี่ยนะฮะมันขึ้นลงซ้ายขวาอยู่แล้วถูกไหมเราก็จะเอาแรงพวกนี้มาคิดแรงขึ้นคืออะไรแรงขึ้นคือแรง n 1แรงลงคืออะไรคือแรง n 2คือแรง mg ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น n 1เท่ากับ mg หามาทำไมล่ะเนี่ยติดไว้ก่อนละกันนะมาลองดูแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาดูบ้างนะแรงซ้ายเท่ากับแรงขวานะครับแรงซ้ายคือแรงอะไรคือแรงเสียดทานถูกไหมลูกแรงขวาคืออะไรครับแรง n 2ทีนี้แรงเสียดทานเนี่ยจะมีสูตรว่า μ n ใช่ไหมซึ่ง μ n เนี่ยมันจะเป็น n ไหนสังเกตอย่างนี้ครับแรงเสียดทานตรงนี้นะครับมันมีตัว n 1ใช่ไหมมี n 1นะเป็นแรงปฏิกิริยาจากผิวนี้เพราะฉะนั้นแรงเสียดทานตัวนี้ปฏิกิริยาตรงนี้เป็น n 1หนูต้องเลือกใช้ตรงนี้นะครับเป็น μ n 1นั่นเอง n 2ไม่เกี่ยวคนละผิวคนละแรงเสียดทานคนละอะไรก็ช่างมันไปนะครับเท่ากับ n 2ทีนี้เรารู้ว่า n 1เนี่ยนะครับเท่ากับ mg ใช่ไหมคูณมาแทนอันนี้นะหนูจะได้เป็นมิวครับคูณกับอะไรลูก mg เท่ากับอะไรครับ n 2จากนั้นครูเอาตรงนี้ไปแทนใน1ใน1เห็นไหมก็คือเป็นการแก้สมการปกตินั่นแหละนะครับของ3สมการแบบนี้นะค่อยๆไล่ไปลูกเดี๋ยวมันจะออกเองนะครับพอแทนใน1ปุ๊บนะครับครูใช้เป็นสีฟ้าละกันนะครับแทนในนี้นะ n 2นะครับเราก็จะได้เป็น μ mg นะครับ μ mg นะครับคูณกับอะไรเอ่ย sin θ นะครับเท่ากับอะไรครับ1ส่วน2 mg cos θ นั่นเองนะครับเนาะ mg ตัดกันไปฮุเร่แสดงว่าเริ่มมาถูกทางแล้ว mg ตัด mg นะครับเราจะได้เป็น μ sin θ เท่ากับ1ส่วน2 cos θ โอเคปะย้ายไซน์กับคอสมาหารกันย้ายมิวไปฝั่งนู้นเนาะจะได้เป็นไซน์ทีต้าส่วนคอสทีต้านะครับเท่ากับ1ส่วน2มิวตีโกนเราเรียนมาแล้วไซน์ส่วนคอสคือฟังก์ชันอะไรเอ่ยแทนใช่ไหมลูกแทนทีต้าเราจะได้เป็น1ส่วน2มิวเพราะฉะนั้นเนี่ยทีต้าของเราก็จะได้เป็นอาร์คแทนนะครับแทนกำลังลบ1ของ1ส่วน2มิวนี่คือคำตอบครับผมและนี่ก็คือมุมนะฮะที่ทำให้บันไดเนี่ยมันสามารถคงตัวอยู่ได้ก็คืออาร์คแทนของ1ส่วน2มิลนะนี่ก็คือการทำโจทย์นั่นเองนะสมมุติว่าหนูพอจะรู้ว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของพื้นเท่าไหร่หนูก็ต้องแทนเข้าไปแล้วหนูลองปรับบันไดดูนะก็จะได้ลักษณะที่สมดุลได้นั่นเองนะนี่ก็คือลักษณะของสมดุลสมบูรณ์จะมีความเยอะนิดนึงนะเพราะว่ามันมี3สมการมาใช้ด้วยกันเลยนั่นเองนะครับก่อนที่จะจบกันไปนะครับเราเรียนสมดุลไปทำไมใช่ไหมขึ้นลงซ้ายขวาโมเมนต์ทวนโมเมนต์ตามเอาไปทำอะไรสิ่งที่เอามาทำคือเรื่องของจุดศูนย์ถ่วงและเสถียรภาพของวัตถุนะครับคืออย่างนี้ลองคิดสภาพมีกล่องนมกล่องหนึ่งสูงๆหน่อยนะแล้ว
ครูถามว่าแรงโน้มถ่วงอ่ะมันตกตรงไหนของกล่องนมนี้ก็ต้องตกตรงกลางใช่ไหมฮะนี่คือแรง mg ทีเนี้ยครูบิดกล่องมาบิดกล่องมานิดนึงนะฮะแรง mg ก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะแล้วตรงนี้มันก็จะกลายเป็นจุดหมุนของตัวของกล่องใช่ปะถ้าครูถามว่าครูบิดไปแค่นี้นะแล้วครูปล่อยกล่องมันจะพลิกคว่ำไหมครับครูบิดแค่นี้นะแล้วครูปล่อยกล่องมันจะพลิกคว่ำไหมคำตอบคือไม่พลิกเพราะแรง mg เนี่ยมันจะบิดกล่องกลับคืนมาที่เดิมนึกออกไหมแต่ถ้าครูเนี่ยบิดกล่องเกินเอา mg ไปตรงนู้นเลย mg ไปตรงนี้เลยนะคือ mg แบบว่าไปไกลมากๆเลยแบบนี้นะคือแรงโน้มถ่วงเนี่ยเลยจุดหมุนไปแล้วแล้วครูปล่อยกล่องคำถามคือกล่องมันจะพลิกกลับมาที่เดิมได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ดูสังเกตว่าตัวเนี้ยมันจะสร้างโมเมนต์บิด mg เนี่ยนะมันจะสร้างโมเมนต์บิดมาทางนี้แล้วมันทำให้กล่องเนี่ยตกลงมาซึ่งอันเนี้ยเขาเรียกว่าเสถียรภาพคือกล่องเสียเสถียรภาพออกไปอะไรประมาณนี้นะฮะทีนี้เสถียรภาพของวัตถุหรือการที่ทำให้วัตถุสมดุลได้คือกลับมาที่เดิมได้เนี่ยมันมากมันน้อยมันขึ้นอยู่กับอะไรเรามาลองดูซิมูเลชันอันสุดท้ายกันนะครับจากเสถียรภาพที่ครูพูดไปเมื่อกี้นะเราลองมาทดลองดูว่าเอ้ยกล่องแบบไหนเสถียรภาพจะดีกว่าครูมีกล่องสีน้ำเงินกับกล่องสีเหลืองถามตัวเองเล่นๆลูกกล่องไหนเสถียรภาพดีกว่ากันติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักตอบในใจเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะครับครูจะค่อยบิดพื้นเอียงให้มันเอียงขึ้นเรื่อยๆเข้าใจไหม mg มันจะค่อยบิดแรง mg มันจะค่อยเลื่อนๆไปนะทำให้กล่องมันล้มไปมาดูกันนะว่ากล่องไหนเสถียรดีกว่ากันเห็นไหมค่อยๆเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นจนเห็นไหมถึงจุดๆหนึ่งปุ๊บกล่องสีฟ้าล้มลงมาแล้วเรามาลองดูกล่องสีเหลืองเห็นไหมกล่องสีเหลืองเนี่ยโอ้โหพื้นเอียงบิดไปสูงมากมันถึงค่อยล้มลงมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหนูอยากให้วัตถุมันมีเสถียรภาพดีๆหรือล้มยากๆอะไรประมาณนี้ถ้าพูดกันภาษาง่ายๆวิธีการคืออะไรหนูลองตอบตัวเองดูนะครับวิธีการคือทำฐานให้เป็นยังไงเอ่ยทำฐานให้กว้างเอาไว้นะครับแล้วก็ไม่ต้องสูงให้มันมากนั่นเองนะครับทำความกว้างแล้วก็เตี้ยๆนะพวกนี้จะล้มค่อนข้างยากนะลองไปลองสังเกตในชีวิตประจำวันนะฮะสรุปท้ายบทเรียนนะครับเราเรียนสมดุล3ตัวคือสมดุลต่อการเลื่อนที่สมการที่ใช้คือแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาเนาะ2สมการสมดุลต่อการหมุนคืออะไรคือโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามนั่นเองนะครับและสุดท้ายคือสมดุลสมบูรณ์ก็คือ mix and match 3สมการเข้าไปขึ้นเท่ากับลงซ้ายเท่ากับขวาครับแล้วก็โมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามนะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับสมดุลกลเนาะเป็นยังไงบ้างเอ่ยสมดุลกลก็จะมีไม่เคลื่อนที่ไม่หมุนนะครับแล้วก็สามารถสังเกตสิ่งรอบตัวได้ค่อนข้างเยอะแยะมากมายลองไปลองสังเกตดูนะฮะว่าวัตถุที่อยู่นิ่งๆเนี่ยมันอยู่นิ่งได้ยังไงสงสัยเยอะๆนะครับเราจะได้เก่งในวิชาฟิสิกส์นั่นเองสำหรับวันนี้นะครับรายการห้องเรียนติวเข้มม.ปลายของเรานะต้องจบไปเพียงเท่านี้กับรายวิชาฟิสิกส์กับครูภูเขานะครับในเนื้อหาต่อไปจะเจออะไรกันต่อก็มาติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนสวัสดีครับ